ต่อนะครับกับช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อความสุขเลยนะครับเรามาเริ่มส่งต่อ motivation Wednesday กับพี่ปูเป้งก่อนดีกว่าครับใช่เลยค่ะคุณผู้ชมคะใกล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะก็มีเรื่องราวของแรงบันดาลใจ motivation เกี่ยวกับช่วงสิ้นปีมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะเขาบอกว่า the truth is time flies another truth is we are the pilot นั่นหมายความว่าความจริงก็คือเวลานั้นมันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ความจริงอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรานั้นคือผู้ที่ขับเครื่องบินผ่านข้ามการเวลานั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเรานั้นคือผู้ลิขิตชีวิตของเรานั่นเองไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดค่ะอ๋อเหมือนผ่านมาได้โอ้ยดีใจจังเลย ดีนะที่ไม่เป็นอะไรไปก่อน นะคะจะสิ้นปีแล้ว จะสิ้นเดือนแล้วจะสิ้นใจเหมือนกันนะคะเงินยังเข้าไม่ครบเลยค่ะตอนนี้ก็ทวงสิคุณเนี่ยชอบหน้าบางผมนะใครติดเงินผมแค่หลัก10บาทนะผมก็ทวงค่ะโอ้จริงทวงจนลำคาญอ่ะดีนะพี่ปูเป้ชีวิตเราไม่เคยพบเจอกับการติดเงินพี่ท็อปอ่ะดีมากผมพูดเลยใครติดเงินผมเนี่ยงั้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวดีกว่านะคะเอาเปิดมาสีสันวาไรตี้วันนี้คุณผู้ชมคะพาไปเที่ยวที่บ้านทับทิมสยามนะคะเป็นบ้านทับทิมสยามที่อยู่ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วค่ะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะที่พัฒนาจากศูนย์วิจัยสมุนไพรค่ะแล้วกลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ทำไมถึงเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่สวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะปูเป้เตรียมพุ่งตัวไปแล้ว1คนค่ะคุณผู้ชมคะนะคะทุ่งดอกเก๊กฮวยแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามฤดูกาลจะบานช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นมกราคมค่ะเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลูกแล้วก็แปรรูปสมุนไพรส่งขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างยาวนานค่ะแล้วเนื่องจากมีทิวทัศน์เป็นเทือกเขาโอบล้อมด้วยหมู่บ้านตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนค่ะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะคะโดยนักท่องเที่ยวที่มาพักในช่วงนี้เนี่ยทางชุมชนนี่เขามีพื้นที่การตั้งแคมป์พักค้างคืนนะคะมีกิจกรรมกางเต็นท์ฟังดนตรีตักบาตรยามเช้าท่ามกลางทิวทัศน์สวยงามของขุนเขาค่ะค่าบริการเพื่อบำรุงสถานที่คิดแค่เต็นท์ละ50บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่ได้เตรียมเต็นท์มาเองจะเช่าของที่นี่ก็ได้นะคะคิดค่าบริการเต็นท์ละ150บาทแต่ถ้าเต็นท์ไม่พอขอชุดเครื่องนอนด้วยคิดค่าบริการเต็นท์ละ300บาทค่ะและเมื่อวันก่อนครับมีคู่รักนักท่องเที่ยวคุณเขาไปพักผ่อนเขาไปขอกันแต่งงานที่นั่นนะฮะโอ้โหโรแมนติกมากเดียวสิคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยนะครับท่ามกลางดอกเก๊กฮวยที่บานสะพรั่งและท่ามกลางความยินดีของนักท่องเที่ยวคนอื่นๆนะครับซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวเองเนี่ยก็บอกว่าคิดมานานแล้ววันเนี้ยโอกาสจังหวะดีโอกาสเหมาะครับจึงเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปฟังเสียงความรู้สึกจากบ่าวสาวกันหน่อยครับกับก็คบกันมาก็4ปีแล้วครับแล้วก็ผ่านอะไรมาต่างๆนานานะครับพอวันหนึ่งก็ได้คิดได้ว่าวันนี้ควรจะถึงเวลาแล้วที่จะทำสิ่งดีๆให้กับผู้หญิงคนนี้เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เขาได้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟังแล้วเขินแทนเลยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะถือว่าเป็นการขอแต่งงานที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเขาเรียกว่าขุนเขานะคะสายลมแสงแดดแล้วก็ทุ่งดอกเก๊กฮวยเป็นสักขีพยานนั่นเองค่ะแต่สองเรานี่ไม่น่าใช่เพราะว่าคนอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้น่ารักจริงๆใครมีโอกาสนะคะจุดเช็คอินแห่งใหม่บ้านทับทิมสยาม05ที่จังหวัดสระแก้วไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมน่าท่องเที่ยวนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการกางเต็นท์หรือว่าตั้งแคมปิ้งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่ปูเป้นะคะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศก็กำลังดีแล้วก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ด้วยใช่แล้วครับใครว่างก็ไปเที่ยวกันได้แต่เน้นย้ำนะครับเรื่องของ universal prevention ปกป้องกันดูแลตัวเองแบบที่สุดอ๋อนี่กำลังจะพูดว่าครอบจักรวาลแล้วนะเพราะเป็นยูนิเวอร์แซลไงคือหมายความว่าดูแลองค์รวมไงองค์และดูแลตัวเองในทุกๆมิติเลยจะบอกว่ามันเหมือนในหนังในภาพยนตร์เลยนะที่เราต้องใช้ชีวิตแบบคือดูหนังเมื่อสมัยเด็กๆหนังไซไฟหนังวิทยาศาสตร์ที่คนใส่หน้ากากใส่หมวกใส่อะไรอ่ะใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นใน
ยุคสมัยเราอ่ะใช่คือคิดตอนแรกคิดว่าฉันตายไปสัก2ครั้งแล้วเกิดมาอาจจะอย่างนั้นแต่นี่คือมันได้ทันใช้อะไรพวกนั้นนะพี่นะคุณต๊อบคุณต๊อบกับคุณยุ้ยคิดว่าเราจะทันไหมยุคที่แบบว่ารถมันลอยอยู่ในอากาศผมว่าทันที่เราดูในหนังอ่ะขนาดเชื้อโรคมันยังมาไวขนาดนี้ยังไงพวกนั้นได้ใช้ใช่ค่ะมาแน่อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าโลกเราจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับไปได้ไกลแค่ไหนแต่ต้องไกลแบบมีคุณภาพนะฮะอ้าวแน่นอนครับเรามีพื้นที่อยู่เราก็ต้องใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดคุณภาพนะครับพากันไปดู1ไอเดียในการใช้พื้นที่ว่างข้างหน้าบ้านข้างหน้าร้านตัวเองนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการเขาเอามาต่อยอดไม่ปล่อยให้เสียภาษีจ่ายไปเบาๆขายของทำของปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศขายสร้างรายได้ไปดูนี้นะครับนี่กำลังมาใช่แล้วนี่อยู่แถวไหนเนี่ยอยากจะแวะเวียนไปเหลือเกินแวะไปหยิบบริการซื้อข่าวซื้อนะฮะนี่คือบรรยากาศของบริเวณหน้าร้านอาหารของคุณชมพิสาประเสริฐศิลป์นะครับอยู่แถวสำโรงเหนือสมุทรปราการคุณผู้ชมเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับโดยการเอาของที่ตัวเองชอบอย่างการปลูกต้นไม้ฟอกอากาศมาปลูกไว้แล้วก็สร้างรายได้เสริมครับโดยเริ่มต้นปลูกขายมาได้ระยะนึงแล้วครับผลตอบรับครับลูกค้าดีขึ้นเรื่อยๆเลยคือบางทีเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้ตั้งใจจะมากินข้าวหรอกเห็นต้นไม้ก็คิดว่าขายต้นไม้ใช่ไหมก็เข้ามาปุ๊บขายข้าวได้ด้วยพอเห็นต้นไม้ปั๊บเอ้าขายด้วยเหรอก็กลายเป็นว่ามันดึงดูดลูกค้ามันห่วงจุ้ยดีก็ร้านขายต้นไม้บวกขายข้าวบวกที่เช็คอินไปด้วยซื้อข้าว60แต่ได้ต้นไม้กลับไป 400,000 หรือเปล่าก็ถือว่าดีนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้บางทีเราไม่มีเวลาไงเหมือนแวะกินข้าวเอ้าเขาขายอันนี้ด้วยเอาซื้อกลับไปเลยทีเดียววันสต็อปช้อปปิ้งไปเลยนะคะก็บอกว่าช่วงแรกนี่นะคะตั้งใจจะปลูกแค่ต้นไม้ฟอกอากาศค่ะแต่ขายไปขายมาก็มีการพัฒนาต่อยอดปลูกต้นไม้ประเภทอื่นๆด้วยมีทั้งไม้ประดับไม้ด่างเพิ่มขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านั่นเองนะคะจะได้มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะแล้วก็จุดประสงค์หลักก็คือนอกเหนือจะเป็นการสร้างรายได้แล้วนะคะทางเจ้าของร้านบอกว่าต้องการทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบเป็นงานอดิเรกด้วยก็เลยจัดวางต้นไม้ขายในร้านซะเลยค่ะถึงหากขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับลูกค้าที่เข้ามากินอาหารในร้านนั่นเองนะคะคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะได้ต้นไม้ฟอกอากาศไม้ประดับไม้ด่างมาอยู่ในบ้านสามารถที่จะติดต่อไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage ต้นไม้ฟอกอากาศบ้านไว้ลายไทยค่ะบอกตรงๆว่าอยากให้โปรดิวเซอร์พี่ปุ๋ยของเราได้มานั่งตรงนี้เพราะว่าอยู่ในหูนี่ไงเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งพี่ปุ๋ยและพี่บอมเองนะทั้ง2ท่านเลยนะเขาเป็นผู้ชำนาญการเรื่องต้นไม้เป็นอย่างยิ่งคืออย่างพี่ปุ๋ยเองเนี่ยจะชำนาญเรื่องแคคตัสล้มละลายตายไปกับแคคตัสนี่มีอยู่จริงนะคะส่วนสำหรับพี่บอมเองเนี่ยโอ้โหนี่เขาเป็นเจ้าพ่อต้นไม้เป็นเจ้าพ่อต้นไม้นี่เห็นเขาจะบอกได้หมดเลยว่าต้นไหนเป็นอย่างไรนะคะเหลืออย่างเดียวรู้สึกว่าเริ่มอยากจะไปเยี่ยมเยียนพี่บอมและปีใหม่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เงินยังขาดอยู่ประมาณนึงเหมือนกันคุณยกไม่ไหวหรอกต้นใหญ่ที่ผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะคือเราปลูกไว้เพื่อความสวยงามเนี่ยแต่วันนึงเราอาจจะขายมันแล้วมันอาจจะเป็นรายได้เราก็ได้ไงผมรู้จักคนหลายคนนะที่เป็นพี่ๆทีมงานที่ไทย PBS เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นสายเขียวกันหมดแล้วอ่ะใช่เดี๋ยวอธิบายก่อนอ๋อสายเขียวมันตีความได้หลายอย่างเหรอใช่ๆๆพี่โทษทีคุณผู้ชมสายเขียวของผมนี่คือกรีนกรีนเนอรี่ความต้นไม้ความป่าเอเวอร์เมนต์เช้าดิปกาแฟอยู่กับต้นไม้ไม่ใช่เขียวแบบอะไรแบบนี้สิอธิบายกันหน่อย เพราะว่าตัวประโยชน์ของต้นไม้อย่างนึงเนี่ยคือการฟอกอากาศได้คุณผู้ชมมีข้อมูลจากกรมอนามัยนะคะเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดักจับสารพิษในอากาศป้องกันฝุ่นละอองเพราะว่าส่วนต่างๆของต้นไม้โดยเฉพาะใบเนี่ยเขาช่วยดักฝุ่นได้เป็นอย่างดีนะคะฝุ่นละอองที่ลอยอยู่บนอากาศเนี่ยก็จะมานะคะตกค้างอยู่ในเรื่องบนผิวใบของต้นไม้ อย่างพืชตระกูลสนเนี่ยเขาจะช่วยดักจับฝุ่นได้เพราะว่าโครงสร้างใบมีรายละเอียดซับซ้อนนะคะงั้นปลูกต้นสนในบ้านตัวเองดีกว่าไม่ต้องใช้ที่ดูดฝุ่นแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยดักจับฝุ่นได้ค่ะอย่าเลยซื้อเครื่องดูดฝุ่นแล้วกันค่ะนะคะไม่มีใครตบชงมุกชไมพรเลยอ่ะคุณเล่นมุกเหรอแค่นี้นะคุณน่ะคุณจะผมจะสอนอะไรคุณยังนะเวลาคุณเล่นมุกอ่ะคุณต้องทำเสียงให้มันไร้สาระอ๋อเหรอใช่หนูก็มีสาระ
พยายามทำเสียงมีสาระคือเราก็ตั้งใจฟังน้องอะเนาะเพราะว่าคุณน้ำเสียงมันสำคัญนะคุณผู้ชมบางทีเราอยากจะพูดเล่นแต่ด้วยเสียงชมัยพรที่เสียงแบบกึ่งนางฟ้ากึ่งมนุษย์เงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าอันไหนสาระหรืออันไหนจะเล่นไงเหรอคุณต้องอ๋อทุกวันนี้โอ้ตายแล้วที่นำอย่างนี้ให้คุณผู้ชมเราไม่แน่ใจเอาเราไปดูกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวของการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปดูนี่เลยการทำข้าวเกลียบจากมันปูนาจะเป็นอย่างไรอร่อยมันแค่ไหนไปติดตามด้วยกันเลยค่ะฉันนางนภาน้อยมาอยู่หมู่8ตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะข้างหลังนี้กำลังทำข้าวเก็บมันปูอยู่ค่ะทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่เราทำงานหลักมาแล้วการเลี้ยงปูทุกคนบอกว่าเลี้ยงปูถ้าเลี้ยงได้ไปขายที่ไหนเลี้ยงได้จะไปทำอะไรและมีที่รับมีที่ส่งไหมชุมชนคนข้างหลังของเราเนี่ยสามารถแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยวปูได้ข้าวเกี๊ยวปูเราสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นของฝากที่ดีกับญาติมิตรพี่น้องเป็นกับแก้มก็ได้กินกับส้มตำก็ได้กินกับน้ำพริกก็ได้กินกับซอสก็ได้ขั้นตอนการทำนะคะอันนี้ก็คือแป้งมันเราธรรมดานี่ค่ะแป้งมัน2ถุงอันนี้ก็คือพริกไทย1ช้อนอันนี้ก็คือผงปูกะแป้งสาลีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมก็คือมันม่วงเราจะทำเป็นข้าวเกี๊ยวมันปูหลากสีมันม่วงกับมันธรรมดาน้ำเคี่ยวมันปูค่ะอันนี้ที่เราเคี่ยวของปูเคี่ยวมันปูใส่สร้างสีสันอันนี้เพื่อสุขภาพปู1กิโลเราทำแล้วได้แค่2ขีดคิดง่ายๆก็คือปู3กิโลจะได้ข้าวเกี๊ยวจะได้อยู่ที่1กิโลแป้งมันก็จะไม่สวยเวลาเราตากมาแป้งมันก็จะกระด้างแตกเราก็เลยต้องใช้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างแป้งมันแล้วก็มันปูรสชาติจะออกมันเค็มนิดๆค่ะความเค็มก็จะได้มาจากเกลือค่ะข้าวเก็บเราไม่ใช่มีรูปลักษณ์แบบเดียวนะคะเรามียังมีข้าวเก็บมันปูแบบธรรมชาติแล้วก็ข้าวเก็บมันปูแบบหลากสีเราก็ทำมาจากวัตถุดิบของชุมชนและชาวบ้านที่เราร่วมกันอยู่ค่ะมันนี่คือเราปลูกกันธรรมชาติปลูกในพื้นที่อินทรีย์ไม่มีเคมีค่ะตัวนี้มันทำให้เรารักษาสุขภาพไปได้ด้วยก่อนที่เราจะมาทำตัวนี้เราลองเลี้ยงปูมาแล้วทดลองเลี้ยงแต่พ.ศ.60ปูนาของเราเลี้ยงแล้วทีนี้มันมีการตายล้มลุกคลุกคลานเราต้องศึกษานิสัยของปูเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นเลี้ยงง่ายอาหารไม่ได้มากมายเขาจะกินอาหารตอนเย็นประมาณ6โมงถึงทุ่มเขาจะเริ่มออกมาหากินอาหารแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูในบ่อนาเนาะปูที่นี่ก็จะมี1 2 3 4 5 6 6บ่อเราจะปล่อย2เดือน4เดือน6เดือนแล้วผสมพันธุ์พร้อมที่จะคลอดลูกอยู่ในบ่อเรียบร้อยเลยค่ะปูตัวผู้จะทำรูอยู่ข้างล่างข้างร่องกระเบื้องทุกร่องกระเบื้องจะมีเป็นของปูตัวเมียที่ว่าผสมพันธุ์แล้วมันท้องเวลาฝนตกหรือเราทำน้ำฝนเทียมเงี้ยมันก็จะทำให้ปูที่อยู่ในรูพร้อมที่จะคลอดเขาจะออกมาเดินแล้วก็จะจับปูที่นี่ออกไปอนุบาลอยู่ในวงข้างหน้าเพื่อจะดูว่าแต่ละตัวเขาออกลูกมาได้ประมาณกี่ตัวแล้วมันจะรอดประมาณเท่าไหร่ระหว่างอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่ในวงบ่อการเจริญเติบโตของปูจะเป็นลักษณะไหนอันนั้นมันจะเป็นการที่ว่าเราสามารถรู้เห็นแต่อยู่ในนาเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจะรู้อีกทีก็คือตอนที่มันโตแล้วเนาะปูที่มันท้องที่เราจับมาจากบ่อนาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่วงบ่อตัวนี้ไว้คือรอเวลาที่เขาจะคลอดนี่ค่ะเขาก็จะเข้าไปอยู่ในรูแล้วเวลาเดินเนี่ยอันนี้ก็เขาพร้อมที่จะอันนี้คือพร้อมที่จะคลอดแล้วค่ะพอคลอดเสร็จปุ๊บเราก็เอาแม่เขาลงกลับไปไว้บ่อนาเหมือนเดิมแล้วเราก็อนุบาลลูกไว้อันนี้คือบ่อลูกของ2อาทิตย์ค่ะอันนี้เป็นบ่อปูลูก2อาทิตย์2อาทิตย์ขึ้นก็จะประมาณนี้นี่ค่ะอาหารของเขาก็จะมีลำอ่อนลำละเอียดปลาย่างไข่เป็ดต้มเป็นไข่แดงนะคะบดให้เข้ากันให้ละเอียดแล้วก็เอามาให้เขาวันละหนึ่งหยิบมือแค่เนี้ย
โรยลงเพื่อจะให้มากไปเดี๋ยวน้ำมันจะเน่าพอปูโตพอได้ครบเดือนปุ๊บเราก็จะเริ่มมาลงที่นี่มาอยู่ในบ่อบกบ่อบกจะเป็นบ่อที่กว้างแล้วจะไม่ทำให้ปูกัดกันเพราะปูเป็นสัตว์ที่ว่ามันหวงถิ่นตัวเองทนกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันกัดกันขาหักอีกหน่อยมันก็ตายเนี่ยค่ะแต่เป็นปูลอกคาบบางคนบอกเอาทิ้งได้แต่เรากลับเอาไปแปรรูปก็คือไปทำเป็นน้ำหมักของเขาทำน้ำหมักคู่กับเศษปูที่เราทำเขาเก็บเมื่อกี้ไปทำเป็นน้ำหมักแคลเซียมเพื่อบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงรากแข็งแรงลำต้นแข็งแรงสามารถต้านทานกับพวกแมลงศัตรูพืชตัวเนี้ยเราลองมาแล้วเราถือว่าโอเคดีเราใช้ได้ราคากิโลนี่ก็คือตามตลาดไทยค่ะเราเอาอิงตลาดใหญ่เลยเป็นหลักขึ้นตามขึ้นลงตามลงตอนนี้ที่เราสั่งปูมาคือโลละ120ร้อยนึงถึง120ที่จะมาทำข้าวเก็บปันปูการที่เลี้ยงปูไม่มีการคำว่าตายค่ะตลาดมันไปได้ตลอดแต่ว่าสำคัญคนที่เลี้ยงปูจริงใจแค่ไหนกับปูแค่นั้นค่ะถึงจะรอดไม่รอดสำหรับใครที่เลี้ยงปูนานะครับแล้วอยากจะต่อยอดไม่ใช่แค่เลี้ยงปูขายปูอย่างเดียวนะไปต่อยอดทำข้าวเกรียบมันปูนาเนี่ยก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่สวนนะฮะที่ไร่ของคุณพงษ์นะได้เลยนะครับเขายินดีให้ความรู้คุณอยากลองเลี้ยงไหมปูนาก็น่าสนใจอยู่นะจริงๆเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์นะคะชื่ อน้องเขาชื่อสุทธิดาฟาร์มปูนาอันนี้ต้องพูดถึงน้องนิดนึงนะคะตอนนั้นน้องยังเรียนไม่จบเลยใช้พื้นที่ในบ้านเนี่ยทำฟาร์มปูนาเราเคยนำเสนอนี่ใช่เราเคยนำเสนอที่แบบน้ำใสๆปูตัวใหญ่ๆเลยนะแล้วก็ทำในบ่อปูในบ้านเนาะกะละมุงกะละมังอะไรก็ว่าไปจากตอนแรกเนี่ยเพราะในกะละมังคุณผู้ชมณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นโอ้โหแหล่งขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทำน้ำพริกมันปูนาส่งไปทั่วประเทศปัจจุบันเนี่ยน้องอ่ะเพิ่งเรียนจบมาแค่ปีเดียวสร้างบ้านหลังใหม่ อยู่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะดีมากอยู่ที่จังหวัดราชบุรีถ้าจำไม่ผิดคือต่างประเทศเขามีปูนาไหมพี่อุเป้ไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ดูสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้นึกถึงเพลงนึงเลยคุณผู้ชมจับปูดำขยับปูนาไม่ใช่คุณมีนิทานนมนากาเลใช่ก็แต่เพลงนี้แล้วเล่าเฉยไม่ได้นะต้องใส่ทำนองไปด้วยต้องใส่ทำนองแล้วต้องมีท่าด้วยจะมาแบบนั่งธรรมดาไม่ได้คุณสมวามีนิทานนมนานกาเลเนี่ยไม่ทันแล้วนะฮะไม่สามารถจะพูดได้อย่างเดียวคือเวลาจะพูดถึงมีนิทานนมนานกาเลเนี่ยคือต้องมีทำนองไปด้วยแต่บางอย่างจริงๆนะบางทีอ่ะเราแค่พิมพ์แบบนี้คุณผู้ชมเสียงมันออกมาเองหรือแม้กระทั่งใช่เราขานเสียงธรรมดาแบบนี้นะคะแต่ในกรณีอย่างบางคนนะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรให้เขาพูดอย่างนั้นแหละเขาใส่ทำนองแล้วเขาอาจจะไม่รอดนี่ไม่ได้พูดถึงพิธีกรชายท่านหนึ่งคุณพูดที่ชื่อต๊อปคุณพูดแตงโม3ครั้งดิแตงโมเห็นป่ะคุณก็ดูผิดปกติกันพาคุณผู้ชมไปท่องเขาเรียกว่าย้อนไทม์แมชชีนครับวันนี้ในอดีตนะครับปกติถ้าเกิดผมเรานะถ้าไม่รู้มาก่อนผมเองก็เพิ่งรู้ข้อมูลนี้เราจะเข้าใจว่าสนามบินแห่งแรกของไทยเนี่ยคือที่สนามบินดอนเมืองแต่จริงๆครับคุณผู้ชมครับวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2456ครับเป็นวันที่มีการเริ่มทดลองบินกิจการการบินครั้งแรกในประเทศไทยบริเวณสนามม้าสะประทุมสนามราชกีฬาสโมสรนะครับซึ่งเป็นสนามบินแห่งแรกของประเทศไทยครับเรื่องนี้ครับแหมน้องป้างจะต้องชอบแน่ๆเลยเครื่องบินที่เริ่มการทดลองมีจำนวนทั้งหมด8ลำด้วยกันนะครับในวันนั้นทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้สั่งซื้อจากประเทศฝรั่งเศสครับได้แก่เครื่องบินเบรเก้ปีก2ชั้น3เครื่องเครื่องบินนิเออร์พอร์ตปีกชั้นเดียว4เครื่องและเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้บริจาคเงินซื้อเครื่องบินแบบเบเก้ให้แก่กระทรวงกลาโหมอีก1ลำครับโดยเครื่องบินทั้ง8ลำนี้มีนายทหารแค่3นายเท่านั้นที่ได้เป็นผู้ทดลองบินณประเทศฝรั่งเศสแล้วจึงส่งมายังประเทศไทยจึงนับได้ว่านายทหารทั้ง3คนนี้นะครับเป็นนักบินชุดแรกของประเทศไทยครับและต่อมาเมื่อวันที่13มกราคม2456นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเก็บเครื่องบินและก็ได้ทอดพระเนตรการบินซึ่งนักบินทั้ง3นายค่ะได้บินถวาย
พร้อมกับโปรยกระดาษถวายพระพรชัยมงคลนะคะมีเจ้านายข้าราชบริการฝ่ายทหารและพลเรือนตลอดจนประชาชนชาวไทยไปคอยเรียกว่าทอดพระเนตรแล้วก็ชมอยู่เป็นบริเวณโดยรอบสนามบินแห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะจากการทดสอบนะคะการบินก็พบว่าสนามม้าสัปทุมเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรทางรัฐบาลจึงได้มองหาสนามบินแห่งใหม่นั่นก็คือดอนเมืองนั่นเองค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็น้ำไม่ท่วมด้วยนะคะจนเมื่อวันที่28กันยายน2549ค่ะจึงได้มีการย้ายกิจการการบินจากดอนเมืองไปอยู่ที่บริเวณหนองงูเห่าหรือสนามบินสุวรรณภูมิในตอนนี้ค่ะนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าในพื้นที่นะคะในดอนเมืองเนี่ยหลายคนเนี่ยคุ้นเคยกันมาอย่างยาวนานแล้วณปัจจุบันจริงสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ยังคงใช้งานอยู่นะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เป็นการบินระหว่างประเทศเนี่ยจะไปที่สุวรรณภูมินะคะแต่ว่าที่ดอนเมืองเองก็จะเป็นในลักษณะของการบินเป็นกรุ๊ปฟินเครื่องบินส่วนตัวนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการบินที่เป็นบินในประเทศที่คึกคักทีเดียวในช่วงนั้นแล้วก็ต่างประเทศที่ราคาย่อมเยาก็จะอยู่ดอนเมืองเนาะตอนนี้ช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสไปที่สนามบินดอนเมืองนะคะเขามีนิทรรศการเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่นี่เลยมีทั้งรูปมีทั้งเสียงสามารถจะแวะเข้าไปถ่ายรูปได้เลยนะคะนี่แหละแล้วเห็นเนาะการพัฒนาการบินเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะจากเดิมทีเราคิดว่าเอ้ยเครื่องบินแบบเดิมๆถูกไหมคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีแตกต่างมากมายมีเรื่องของการปรับที่นั่งในเรื่องของการใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็เราจะเห็นเทคโนโลยีเหล่านี้ล้ำหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเขาบอกในอนาคตอ่ะนี่น้องป้างเล่าให้ฟังบอกน้องป้างชอบเครื่องบินคุณผู้ชมใช่น้องป้างชอบมากคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเราจะไม่ได้นั่งแบบเป็นซีทแบบนี้นะต่อไปจะนั่งเหมือนขี่จักรยานนะคุณจริงๆคือจะเป็นเบาะเหมือนจักรยานนะฮะที่เป็นสามเหลี่ยมให้เรานั่งนั่งแค่นั้นเลยไม่มีเซอร์วิสอะไรข้างบนแล้วไปไกลๆทำยังไงล่ะคะก็อาจจะเป็นในระยะสั้นแบบเป็นอีโคแบบอีโคอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจากเดิมที่เป็นอีโคโนมี่แล้วเราจะมีอีโคเดี๋ยวทางสายการบินถ้าสนใจเอาชื่อนี้ไปใช้ได้เลยนะฮะแต่อันนี้คือเรื่องจริงนะคือฝรั่งก็ทำมาเพราะว่าอะไรไหมฮะคือซีทแบบเนี้ยมันจะได้แค่จำนวนหนึ่งอันนี้พอทำที่ที่มันแบบเล็กลงเราก็จะนั่งได้มากขึ้นไงก็จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นระยะห่างทางสังคมเลยเหรอคะก็ไม่รู้ยังไงเพราะตอนนั้นที่เขาคิดออกมาคือมันยังไม่มีโควิดไงแต่ตอนนี้มีโควิดก็อาจจะต้องเปลี่ยนใช่แล้วค่ะเอาผ่อนคลายบรรยากาศพาไปดูอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคราวที่แล้วเนี่ยน้องโบ๊ทโพลีนาของเราเนี่ยพาไปที่พิพิธภัณฑ์หน่วยซิลเพราะฉะนั้นน้องโบ๊ทบอกไว้แล้วว่าโอ้จริงๆแถวนั้นน่ะมีที่เที่ยวอีกเยอะเลยน้องโบ๊ทก็เลยจะพาไปเที่ยวที่เกาะแสมสารนะคะเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเกาะทะเลไทยที่บอกกันไปที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของเกาะแสมสารนั่นเองนอกจากนั้นน้องโบ๊ทจะพาไปดูการเพาะพันธุ์ปะการังด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนตามน้องโบ๊ทไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะน้ำฝั่งฟ้ากับบรรยากาศชวนผ่อนคลายแบบนี้ใช่แล้วล่ะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ท่าเรือเขาหมาจอเพื่อที่จะรอโดยสารเรือข้ามไปยังแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอย่างเกาะแสมสารครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราได้เดินชมพิพิธภัณฑ์หน่วยซิลที่เต็มไปด้วยสาระแถมยังไปเดินรับบรรยากาศยามเย็นต่อที่หาดน้ำใสกันไปแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติแห่งใหม่แต่โบ๊ทไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับยังมีพี่ๆหน่วยซิลอาสาตามมาให้ความรู้กันถึงที่แสมสารเลยแหละครับต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้สาระเพียบแน่นอนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะแสมสารกันเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและห้องเรียนทางธรรมชาติแต่ว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันกับโบ๊ทเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนคงกำลังสงสัยนะครับว่าทำไมเกาะแห่งนี้ถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้วันนี้เรามาหาคำตอบกันกับท่านรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือที่มารอมอบคำตอบให้พวกเรากันถึงที่แล้วล่ะครับเกาะแสมสารและหมู่เกาะข้างเคียงจะมีอยู่ทั้งหมด9เกาะนะครับเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือได้ถวายเป็นพื้นที่ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตั้งแต่ปี2541สำหรับความสำคัญของพื้นที่นี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการที่จะให้นักวิชาการ
ข้ามาสำรวจทรัพยากรกายภาพชีวภาพทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่หมู่เกาะแสมสารก็จะเป็นแหล่งศึกษาวิจัยในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลแล้วก็เป็นแหล่งที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ตรงนี้ด้วยครับเดิมทีเกาะแสมสารซึ่งเป็นพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ฝึกของหน่วยบัญชาการสงครามเรือทางเรือหน่วยซิลก็มีความจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่นำคณะนักวิจัยในสาขาต่างๆเข้าไปสำรวจพื้นที่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลในบทบาทของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับหน่วยบัญชาการสงครามเรือทางเรือเนี่ยมีศูนย์ฝึกซึ่งเป็นศูนย์ที่ผลิตนักดำน้ำตรงนี้เราก็จะเสริมความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ให้กับนักดำน้ำเหล่านั้นเราก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้สำหรับเยาวชนคือโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเนี่ยถ้าหากมีความสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยเราก็จะมีค่ายให้นะครับค่าย2วันบ้างค่าย3วันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมหรือว่าปลูกฝังให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยทางนึงครับต้องขอขอบคุณท่านนาวาเอกอนันต์สุราวันมากๆที่มามอบความรู้กันแบบแน่นเอียดเลยนะครับแต่วันนี้สาระที่ขนมาให้คุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูอีก2สิ่งมีชีวิตที่โรงเรือนศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงพันธุ์พืชและสัตว์ประจำเกาะแสมสารครับนี่ก็คือเจ้าเต่ากระและเต่าตนุขาใหญ่ประจำบ่อแห่งนี้นั่นเองครับอีกหนึ่งหัวใจหลักของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั่นก็คือสถานที่เพาะพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศว่าแต่การเพาะพันธุ์เจ้าปะการังแบบอาศัยเพศเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรคงจะต้องให้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรนพวิยาการเป็นผู้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับครับคร่าวๆก็คือว่าเราจะต้องรู้เราต้องเก็บเซลล์สืบพันธุ์ของมันมาให้ได้ก่อนใช่ไหมครับเพราะเราใช้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าในพื้นที่ของเรานั้นนะครับปะการังของเราเนี่ยปล่อยเซลล์สืบพันธุ์กันเมื่อไหร่อย่างกรณีของแสมสารนะครับอ่าวสัตหีบเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ในช่วงตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมพอเราได้เซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมาซึ่งเรามักจะเก็บมาประมาณสัก10ต้นของปะการังนะครับแล้วนำขึ้นมาที่บริเวณพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราจะผสมกันใช้เวลาประมาณ1คืนนะครับจนกระทั่งถึงเช้าเราถึงจะมองเห็นว่ามันมีการผสมกันได้มากน้อยเพียงใดครับแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ2คืนนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวอ่อนที่เริ่มว่ายน้ำพอมันเริ่มว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะหาพื้นที่ที่มันจะลงเกาะไว้ปะการังให้เรารู้จักกันเราก็จะเตรียมวัสดุที่เป็นโครงสร้างแข็งๆเช่นกระเบื้องเนี่ยนะฮะกระเบื้องดินเผาเป็นแผ่นๆเนี่ยเอาไปวางไว้และให้เขาลงเกาะตรงบริเวณนั้นพอเขาเริ่มลงเกาะแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีพัฒนาการให้เราเห็นเป็นตัวอ่อนของปะการังครับคือในพื้นที่ของแสมสารเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีศัตรูของปะการังเยอะมากเพราะฉะนั้นเรามักจะเลี้ยงอยู่บนโรงเพาะเนี่ยนะฮะประมาณปีครึ่งหรือประมาณ2ปีนะครับให้มันโตในระดับหนึ่งก่อนกรณีสาหร่ายนี่โตเร็วมากพอมันโตเร็วมันคลุมปะการังทั้งหมดปะการังก็จะตายเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้มันโตกว่าที่เกาะก่อนที่มันจะช่วยตัวมันเองได้นะครับปกติแล้วการขยายพันธุ์หรือการว่าปะการังเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกที่เราใช้คือวิธีการแบบนี้ซึ่งมันจะมีจุดเด่นก็ตรงที่ว่ามันจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่สูงขณะที่วิธีการนึงที่เรามักจะใช้กันค่อนข้างจะมากในบ้านเราก็คือการใช้ชิ้นส่วนปะการังมาขยายพันธุ์เอาออกไปปักใหม่โดยใช้ซีเมนต์หรือใช้อะไรต่างๆที่ยึดติดกับโครงสร้างแข็งในธรรมชาติมันจะมีพันธุกรรมที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่ามันได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติถ้ามันรอดมันก็จะรอดทั้งหมดแต่ถ้ามันตายก็จะตายทั้งหมดเรามองว่ามันมีความแตกต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจึงหวังว่าวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยมันจะทำให้ความหลากหลายทางพฤติกรรมของมันตัวมันเองเนี่ยมันสามารถจะอยู่รอดด้วยตัวมันเองต่อไปในอนาคตได้โอ้โหบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ขนสาระมาแบบเต็มกระเป๋าจริงๆครับและเวลาสำหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วล่ะครับแต่เรื่องราวการเดินทางบนห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ยังไม่สิ้นสุดโบ๊ทจะพาคุณผู้ชมไปเจออะไรบนเกาะแห่งนี้งั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ส่วนตัวผมเองนะครับเคยมีโอกาสได้ไปถ่ายรายการที่เกาะแสมสารมาก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่อยากจะไปเที่ยววันเดย์ทริปนั้นคุ้มค่ามากในแง่ของเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์นะ อีกอย่างก็คือพี่ๆทหารที่นั่นเนี่ยก็ดูแลดีให้ความรู้ดีแล้วก็มีให้เรียนรู้เยอะมากแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ไปต้องระวังก็คือแดดครับทากันแดดกันไปด้วยเพราะว่าแดดร้อนแบบร้อนมากร้อนไม้ร้อนวายวอดมากกันแดดร่มเสื้อคลุมไปให้ครบนะครับและที่สำคัญขยะครับเอาอะไรไปอย่าทิ้งอะไรไว้แล้วก็อย่าเอาอะไรกลับนะครับอย่าทำเสียงนี้อย่าทำเสียงนี้ช่วยครบเสียงเป็นพิธีกรหญิงท่านหนึ่งด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะจะดีเหรอฮะเชิญค่ะ5 4 3 2คุณผู้ชมคะถ้าไปเที่ยวที่ไหนอย่าเอาอะไรไว้และอย่าเอาอะไรกลับนะคะเหมือนดูน่ากลัวมากเลยอ่ะขนลุกตัวเองงั้นเลยเหรอคะคุณขนลุกอ่ะพี่เป้พาไปดูอะไรที่มันร่วมสมัยแล้วสวยงามกว่าเสียงผมดีกว่าฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมพาไปดูเรื่องราวของผ้าสวยๆกันบ้างดีกว่านะคะประเทศไทยเราเนี่ยมีผ้าสวยมากๆเลยแต่ละภาคนะคะเค้าแต่ละผ้าแต่ละภาคเนี่ยเค้าก็จะมีเอกลักษณ์มีลวดลายที่แบบสวยงามจนกระทั่งองค์การยูเนสโกค่ะคุณผู้ชมได้มอบทุนสนับสนุนนะคะให้มีการนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านแคมเปญ Participation Program 2020-2021พาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการความงามนี้กันด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่เป็นนิทรรศการเสมือนจริงนะคะซึ่งถูกจำลองในสถานที่จริงก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากวัดศรีชุมที่มีลักษณะโครงสร้างที่ถือว่าโดดเด่นนะคะผสมผสานกับโบสถ์คิโนโกโวบิในซึ่งเป็นวัดในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2018ค่ะถือว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็ตะวันตกได้อย่างลงตัวนะคะซึ่งในงานครั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.ดนัยเรียบสกุลรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการนำเสนอลายผ้าพื้นเมืองสุโขทัยผ่านนิทรรศการออนไลน์นั่นเองค่ะแล้วนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น2ห้องด้วยกันคุณผู้ชมคะแล้วเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็เลื่อนเมาส์เหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องนั้นจริงๆค่ะเห็นภาพแบบ360องศานอกจากจะมีหุ่นโชว์แล้วค่ะเรายังสามารถคลิกไปดูภาพเพิ่มเติมยังอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของผลงานได้อีกด้วยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าแต่ละชุดเนี่ยลวดลายแตกต่างกันค่ะชุดเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยที่มีมาอย่างยาวนานเช่นลายเผาเทียนเล่นไฟที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีลอยกระทงค่ะเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยนี่ก็มีดอกไม้ไฟนะคะหลากหลายชนิดสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวลายสัญญาสุโขทัยเป็นลายดอกบัวหลวงค่ะดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัยและมีลายประกอบจากโคมลายเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสุโขทัยที่ใช้ลอยในประเพณีลอยกระทงและลายบัวแห่งภูมิปัญญาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวและเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นมรดกโลกของจังหวัดสุโขทัยอีกด้วยค่ะคนไทยสมัยก่อนนี่เก่งมากเลยนะคือเขาคิดค้นอะไรที่มันแบบสวยงามแล้วมันยังอยู่มาจนปัจจุบันได้นี่แหละนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับถือว่าต้องขอขอบคุณเพราะเป็นความร่วมมือร่วมใจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบที่เยาวชนท้องถิ่นนั้นเข้ามาร่วมออกแบบด้วยการนำศิลปะการออกแบบมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองสุโขทัยในครั้งนี้ทำให้งานออกแบบมีความร่วมสมัยมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอะไรพวกนี้ไปตลาดโลกเยอะขึ้นนะฝรั่งเขา amazing มากและอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ให้เยาวชนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์เอาเอกลักษณ์เอาจุดเด่นตัวเองออกมาเห็นไหมฮะเห็นไหมไม่จำเป็นจะต้องแบบยืนเรียบร้อยเอามือวางซ้อนกันเหมือนผู้หญิงแถวนี้ที่ถ่ายรูปสวยๆพิธีกรหญิงท่านนึงซึ่งสวยสวยเราเป็นการสวยแบบดั้งเดิมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคนี้สมัยนี้เห็นไหมฮะมันก็ต้องมีการอัดแอปกันเกิดขึ้นไงคือสวยหมดนะศิลปะไทยไปอยู่ที่ไหนด้วยองศาด้วยท่าทางใดสวยทั้งหมดทั้งนี้เพื่อความสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็ถือเป็นนิทรรศการออนไลน์ที่ร่วมสมัยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เหมาะกับช่วงเวลาช่วงนี้นะคะใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปชมได้นะคะทางเว็บที่ปรากฏขึ้นหน้าจอนี้นะคะค่ะนะขออนุญาตไม่อ่านนะคะคุณพงษ์เพราะมันยาวมากนะคะก็เชื่อว่านะคะใครที่สนใจเรื่องราวของผ้าสวยๆนะคะไปชมได้เลยที่สำคัญคือแบ็คกราวนี่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยงดงามจริงๆค่ะขึ้นค้างขึ้นค้างไว้ให้นิดหนึ่งนะฮะพี่เปียขออนุญาตไม่อ่านมันยาวมากนะครับกลัวอ่านผิดคุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบอันไหนนะก็นำเสนอบอกต่อส่งต่อความสวยงามนี้คุณผู้ชมครับส่งท้ายปีกันหน่อยครับพาคุณผู้ชมไป
ฟังเพลงกันส่งท้ายปีเพิ่มความสุขส่งกำลังใจกันนะครับในมินิคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าพลังเพลงเพิ่มพลังใจกับดนตรีห้องสมุดสุนทราภรณ์ครับเนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ครับคุณผู้ชมไทย PBS ขอส่งมอบความสุขให้กับคนไทยก้าวสู่ปีใหม่2565อย่างมีความสุขและสุขสดชื่นสมหวังไปกับมินิคอนเสิร์ตดนตรีห้องสมุดสุนทราภรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเพลิดเพลินกับบทเพลงที่จะมาสร้างทั้งรอยยิ้มและพลังใจให้กับผู้ชมทุกท่านผ่านการบรรเลงโดยวงดนตรีสุดอมตะอย่างวงสุนทราภรณ์ที่จะมาขับกล่อมดนตรีด้วยรูปแบบการนำเสนอท่ามกลางสถานที่ที่เรียกว่าเป็นคลังความรู้อย่างห้องสมุดครับคุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆนะเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจะนำเสนอผ่านบทเพลงที่หลายๆคนคิดถึงเช่นฟลอร์เฟื่องฟ้าเคยเต้นลีลาดกันไหมเคยไหมครับพี่เต้คืนดังเพลงสวรรค์เออนะครับต้องมีนางฟ้าจำแรงแทดแทดแดแทดใช่ไหมฮะแทดแดแทดแดชมงามอย่างนี้ไหมคะเออเรื่องลีลาดหรือโอยอดรักเก่าไปใหม่มาและอีกมากมายเลยแหละครับทุกเพลงถูกคัดสรรผ่านการบรรเลงโดยอาจารย์ณรงค์เนธเจริญนะคะพร้อมทั้งเหล่านักดนตรีแล้วก็นักร้องคลื่นลูกใหม่จากวงสุนทราภรณ์ที่จะมาร่วมขับกล่อมให้กับคุณผู้ชมนะคะสนุกสนานเริงรำชื่นไทยไปกับบทเพลงสุนทราภรณ์ค่ะวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญมาเล่นให้ฟังสดๆแต่ทีมงานเราไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรไปฟังเสียงจากผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมคราวนี้กันเลยค่ะมันมีหลายส่วนเนาะที่เราสามารถจะมีพลังใจได้นะฮะหนึ่งในสิ่งนั้นที่สามารถเพิ่มพลังให้เราได้ก็น่าจะเป็นเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบฟังดนตรีหน้าที่ของเขาเนี่ยเขากล่อมกล่าวจิตใจของเราให้มันเบาสบายขึ้นให้มันรู้สึกรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับประโยคพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่6นะครับว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบคนนักผมเชื่อว่านี่แหละก็เป็นประโยคอมตะเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเป็นอีกส่วนนึงสําคัญมากที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้เป็นคนที่น่าคบมากขึ้นในมุมมองของนักร้องนะครับก็หนึ่งเลยก็คือเริ่มจากเป็นพลังของตัวเองก่อนก็คือเป็นพลังใจของตัวเองว่าวันไหนที่เราตื่นเช้ามาเนี่ยแล้วมันจะต้องไปร้องเพลงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นอยากจะออกไปทำงานอยากจะไปมอบความสุขให้กับคนโดยเฉพาะเพลงที่ตัวเองร้องอยู่ก็คือเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยนะครับมันมอบพลังใจให้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยแล้วเขามองกลับมาเนี่ยเขามองเราด้วยความรักมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลังใจก็คือเราส่งพลังใจให้เขานักร้องก็ได้พลังใจจากคนดูกลับมาเหมือนกันก็คือความเอ็นดูความเมตตาความชื่นชมในฐานะนักดนตรีการเล่นดนตรีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความสุขแก่ประชาชนและผู้จ้างต่างประเทศเห็นรอยยิ้มเห็นความสนุกสนานมีความชื่นชมรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มันเหมือนกับว่าทุกคนเขามีความสุขกับที่การได้ฟังเพลงก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วทุกคนแหละโดนผลกระทบจากเรื่องของโควิดทั้งหมดนะคะคือเราก็รู้สึกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงบรรยากาศของการเฉลิมฉลองให้ทุกคนได้มีความสุขด้วยกันแล้วก็วงดนตรีสุนทราภรณ์เนี่ยมีเพลงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเยอะมากก็เป็นเพลงที่คุ้นหูตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสร้างความสุขเอาบทเพลงตรงนี้มาถ่ายทอดโดยเฉพาะถ้าได้ออกรายการโทรทัศน์เนี่ยมันก็เป็นการถ่ายทอดที่ได้ชมกันในวงกว้างนะคะทุกคนเปิดมาชมได้หมดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆชมกันอย่างปลอดภัยด้วยนะคะจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทุกคนเลยค่ะคนไทยทุกคนอยากจะเชื้อเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมกันฟังดนตรีเถิดชื่นใจนะคะคุณผู้ชมติดตามได้คืนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจำได้เราจะเป็นเรื่องราวของเพลงแจ๊สนั่นเองนะคะในเวลา 22:30 นแล้วก็สำหรับคืนพรุ่งนี้จะเป็นตอนที่ชื่อว่าดนตรีห้องสมุดสุนทราภรณ์นั่นเองค่ะติดตามได้พลังเพลงเพิ่มพลังใจโปรเจกต์ดีๆจากไทย PBS เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองค่ะเอาละครับช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณทุกการติดตามคุณผู้ชมที่ชวนเราคุยแอบแซวเราในแชทของ Facebook นะครับพวกเราได้อ่านแล้วก็ได้กดไลค์ขอบคุณมากๆกับการติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาของเราทั้ง3คนและทีมงานครับต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิม 8:00 น.เป็นต้นไปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ